ก่อนบ่ายใครเครียดทุกปีนั่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หรรษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสตอนนี้เนี่ยฉันมาถึงตลาดแล้วมีเสื้อผ้าสวยเยอะแยะเลยแล้วเธออ้าวฮะไม่เข้ามาพร้อมกันแล้วเข้าได้แล้วเหรอใช่ก็นึกว่าบ่นอะไรงุมงำงุมงำตั้งแต่อกหักแล้วเลอะเทอะเพ้อเจ้อคนเดียวเลยนั่นเล่นไม่ออกเลยหยอกหยอกอย่าอ้ามกันอย่างนั้นสิเอียดหยอกค่ะคุณทัพทีมเอียดดูสิขาผ้าโอ้นี่ก็สวยสวยค่ะนี่ก็สวยนี่ก็สวยค่ะนี่ก็สวยสวยค่ะเนี่ยสวยทั้งหมดเลยค่ะยกเว้นยกเว้นอะไรหรือยกเว้นคุณทับทีมไงคะนี่ชื่อทับทีมเหรอคะเนี่ยใช่หน้าเหมือนนอนทับเลยอะค่ะเอียดมันเป็นทับตบปากแตกเลยเดี๋ยวพูดว่าอะไรนะคะเมื่อกี้เปล่านะจะพูดพูดอย่างนี้ได้ยังไงฮะจะตบเปล่าใช่โอ้โหเป็นถึงคุณหญิงคุณนายพูดจาอย่างนี้ปากเสียมากเลยนะคะหัดอยู่ในโอวาทเปล่ามั้งค่ะเป็นนายนะเป็นนายไม่ใช่แผลนี่อยู่ในโอวาทฟังค่ะเชื่อฟังค่ะเพคะเพคะใช่ชอบลิเกปะเนี่ยใช่ชอบสอนรามน้ำเพชรโดยเฉพาะอีดำดงชอบมากดำดงดูเหมือนกันดำดงไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาฉันอยู่นี่เธออยู่นั่นไม่ใช่หนาแล้วเธออยู่ไหนโอ้ยจะเคิมเลยนักหนาฮะฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นแกนะจะบอกให้ปากแบบนี้ต้องโดนปาเลยหยุดเลยนะคะห้ามเอาของกินมาปาเล่นแบบนี้นะคะคุณทัพทีมมันไม่งามค่ะจริงหรือค่ะเฮ้ยโอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยรถเชิญขอรับเชิญขอรับท่านกล้าให้มันรู้ซะบ้างแปลกใจเหลือเกินทำไมโอ้ยฉันเป็นเจ้านายแกไม่ใช่แกขอโทษขอรับทำมาเป็นปีนเกียวเอารถไปเก็บได้ขอรับแล้วก็ชาร์จให้มันดูด้วยนะอย่าให้ใครมาชาร์จต่อเกินเวลาเข้าใจไหมรถไฟฟ้าเหรอคะเนี่ยรถไฟฟ้าแรงสูงสวัสดีคนสวยน้องทัพทิมของพี่เป็นไงบ้างจ๊ะวันนี้สบายดีไหมสบายดีเพคะแม่นางทัพทิมแม่นางอยากได้อะไรอ่ะบอกพี่นะพี่จะซื้อมาให้น้องอยากได อยากได้ผักที่พูดเพราะเจ้าค่ะผักอะไรที่พูดเพราะนี่เลยค่ะผักขนาดใหญ่นี่แกเป็นปากแกแยกฉันพูดหมดเลยไอ้อย่ามาชี้ไม้ชี้โบนะอยู่ในโอวาทด้วยค่ะฉันจะชี้ฉันเป็นนายนี่แกจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมทำไมหรอฉันก็มีเหมือนกันอย่าขอโทษนะอะไรทุกคนขาอะไรอ่ะพนมมือแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะมะเขือเทศเป็นอะไรน้องน้ำพิมพี่หนูเขินจังเลยอ่ะเขินอะไรอ่ะโดนหอมโอ้ยอะไรอะไรนี่ผักอะไรผักบุ้งว้าเขามีแต่ผักบุ้งไม่น่าละโดนละคันคันเฮ้ยตกใจเป็นอะไรค่ะโหระพาโอ้ยถ้าเล่นกันอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแล้วตกลงตลาดอ่ะไปธนาคารเลยทำไมอ่ะเอานี่ไงทั่วปากยาวโอ้ยนึกว่าจะอยู่ที่ในวัดอย่างเดียวอะไรอีกอ่ะผักชีเหรออ่ะไม่ไม่มะเขือเทศยังมีเลยไม่ไม่อะไรไม่น่าขัดมุกเลยจ้าหายแล้วโอ้หมดแล้วหมดแล้ว
ดแล้วอะไรหมดมาเหลือเจอผักอะไรเสียบเท้าไม่ดีสิคะโอ้ยมาเล่นอะไรกันหน้าร้านไม่รู้ผักเผือกช้ำหมดแล้วเนี่ยเอ้าดูสิเนี่ยโอ้โหหัวยุ่งหมดแล้วขออนุญาตนะครับอะไรอ่ะเดี๋ยวทำไรอ่ะหวีอ่ะทำไมเรียกหวีอ่ะเอาแล้วกล้วยเขาเรียกอะไรเครือหวีดีหวีโอ้โหนี่ขายมาตั้งแต่เช้านึกว่ากล้วยน้ำว้าที่ไหนได้กล้วยหักมุกโอ้ยเอียดเราว่าเราเรื่องอื่นดีกว่าเนาะเอาแบบว่าฉีกไปเลยฉีกเลยอ่ะฉีกไปเลยแล้วอะไรดีอ่ะคะถามนิดนึงนะถ้าแบบว่าเห็นไหมคะนี่คืออะไรเห็ดครับถ้าพูดถึงเห็ดคิดถึงอะไรนะเห็ดเกิดจากความเหงาที่ทำให้รู้ว่ารักเธอเท่าไรความห่างไกลมันทำให้ฉันคิดถึงเธอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลยค่ะร้องเพลงเพราะมากเลยอ่ะแล้วอันนี้ล่ะนี่คืออะไรผักชีถ้าคิดถึงผักต้องคิดถึงอะไรนะผักชีชีวิตแค่โดนทำร้ายแต่ที่สุดมันต้องไม่โดนทำร้ายแค่วันนี้หัวใจขึ้นลายเตือนตัวเองว่าเธออย่าขอบคุณครับทุกคนผมอยากเห็นคนไทยทุกคนบินได้ครับช่วงร้านมหาสนุกวันนี้เรามาทำหนังไก่กับผงเขย่าไทยเชฟดีกว่าดีเลยมาจัดไปเอาซะ4ทัพพีใช่จุกจุกจุกไปเลยสักทับทีหนึ่งมานี่และก็ตามด้วยผงเขย่าไทยเชฟถูกต้องเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะพอหน้ารับประทานโอเคเลยพร้อมนะพร้อมถ้าพร้อมแล้วมิวสิกมงคลเปิดประตูให้เปี๊ยกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปี๊ยกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปี๊ยกหน่อยไอ้น่าสนุกจังขอเต้นด้วยคนสิได้ค่ะว่าแต่จะเอาเพลงอะไรดีอ่ะดนตรีมาจ้าถึงเครื่องเข้มข้นถึงใจนี่เดี๋ยวลองชิมไหมจ๊ะหนังไก่นี่เขย่ากับอะไรล่ะคะเขย่ากับผงเขย่าไทยเชฟค่ะและนี่คือรสปาปิก้าค่ะเปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำขอแนะนำนี่เลยครับผงเขย่าไทยเชฟผงเขย่าไทยเชฟยิ่งเขย่ายิ่งอร่อยเขย่ากับอะไรก็อร่อยสิทุกเมนูเลยค่ะต้องขอลองชิมสักหน่อยแล้วล่ะค่ะโอ้ยินดีครับคุณหนิงครับผมมาเลยจ้าเอาเลยนี่ชิมเยอะแล้วนะครับหนังไก่ทอดกับผงเขย่าไทยเชฟนี่อร่อยแบบน็อกเอเวอร์ติ้งจริงๆเลยนะคะว่าแต่ผงเขย่าไทยเชฟนี่สามารถเขย่ากับอะไรได้อีกบ้างคะจะเขย่ากับไก่ทอดเขย่ากับเฟรนฟรายเขย่ากับป๊อปคอร์นหรือเมนูทอดไหนๆก็แซ่บนัวนะครับผมจะใช้คลุกหรือโรยก็เข้มข้นถึงเครื่องจัดจ้านถูกปากคนไทยทำกินก็ง่ายทำขายก็กำไรครับผงเขย่าไทยเชฟหาซื้อมาเขย่ากันได้แล้ววันนี้นะคะที่ไทยเชฟออนไลน์
Lazada Shopee ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนำค่ะช่วงนี้หนิงมีทัวร์คอนเสิร์ตเยอะด้วยค่ะงั้นหนิงขอสั่ง5โหลเลยค่ะโอ้ยได้เลยค่ะผมขยับไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอร่อยอยู่นี่เหรอจ้าเมียจ๋าว่าไงตัวเองได้เวลาทานข้าวแล้วจ้าเอาก็แกงโฮสูตรใหม่ที่น้องทำไว้ให้น่ะชิมหรือยังพี่ชิมแล้วจ้าเป็นยังไงรสชาติเนี่ยเราก็นั่งทานบนเรือข้ามฟากที่ลอยลำนิ่งอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลยล่ะหมายความว่ายังไงที่ลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่เข้าท่าไงจ้าเฮ้ยทำกินเองเลยไปงั้นล่ะงอนเล่าพี่หยอกเล่นพี่หยอกเล่นแหมคนสวยของพี่สวยเหมือนอะไรเหรอคะก็สวยเหมือนดวงดาวไงจ้าดวงดาวหมายความว่าไงอ่ะก็ดูได้เฉพาะกลางคืนอ่ะแล้วกลางวันน่ะดูไม่ได้เลยงั้นเราเลิกกันเลยเลิกกันเลิกกันเลยเลิกเลยเลิกเลยเลิกไปเลยเลิกไปเลยถ้าหนูเลิกไปหนูจะหาแบบนี้ได้ที่ไหนอีกอ่ะอ๋อที่นี่ไงครับเงาะถอดรูปครับผมอย่าไปสนใจเลยค่ะแค่เงาะถอดรูปนี่ตุ๊ดถอดวิกว้าดูมาชัดเลยดูมาเลยโอ้โหนี่อะไรเนี่ยมีอะไรไหมอยากเล่นด้วยค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วจะเล่นอะไรผ้าผืนเนี้ยสีอะไรคะสีฟ้าว่าสีฟ้านึกถึงอะไรฟ้าเงินในบัญชีไม่พอใช้พอโอนในฟ้าได้ไหมแค่อยากได้รถคันใหม่นะคะนะคะนะฟ้ารักพ่อโอ้โหว้าย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 เอาที่คาดผมสีขาวมาคาดผมหูยมีผมม้าอีกโอ้โหแล้วแต่งตัวดูใส่ชุดสีฟ้านี่ได้ส่องกระจกไหมก่อนออกจากบ้านอ่ะคิดว่าสวยนะแกมาดูดีมีเข็มขัดโอ้โหอะไรคะด่ามันอ่ะล้วนเลยนะเดี๋ยว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 อยากรู้ว่าแม่นาคนนี้หลงมาจากเรือนไหนฮะหรือฮึนี่พวกแกเป็นใครอ่ะที่นี่มันที่ไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นทาสมาจากเรือนไหนหรือฮึทาสเทิดอะไรนี่มันยุคไหนแล้วอุ้ยอันนี้มันสมัยรอสอ108ค่ะว้าย อะไรเป็นไรตกใจตกใจฉันไม่อยู่ในยุคนี้ได้ยังไงอ่ะเป็นลมดีกว่าเฮ้ยทุกคนหายปอดเฮ้ยแกเป็นผู้หญิงก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ยังไม่ได้เป็นค่ะนี่เดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งเป็นลมเลยช่วยเล่าก่อนว่าเธอไปมายังไงเนี่ยฮะถึงมาอยู่ที่เนี่ยถ้าฉันยอมเล่าอ่ะพวกเธอต้องช่วยฉันกลับไปอยู่ในยุคของฉันด้วยนะเดี๋ยวช่วยอยู่แล้วเล่าก่อนเอางี้ฟังให้ชัดเฮ้ยฉันก็ฟังอยู่นะฉันชื่อแพเจ้าแม่แพงเขาว่าพอแล้วพอแล้วพูดดีกว่าพูดเข้าใจกว่านั่นแหละสิพูดแบบปกติเถิดเดี๋ยวก่อนนะพูดแบบปกติเหอะแบบเกรงๆอ่ะพูดแบบปกติลองสิลองสินี่จะเล่าอะไรก็เล่ามาใครนั่นแหละพูดอยู่นั่นแหละเร็วๆอยากรู้ไงเอาแบบเดี๋ยวอะไรอะไรเหรอบังกล้องอีกแล้วนี่ขยับไปไหนหนาเนี่ยก็เตี้ยยืนขายตัวก็ออกมาข้างหน้าสิเอาลิฟต์เรามาเข้ามาสิเอาแบบยาวหรือแบบย่อแบบยาวแล้วกันเอา5เมตรหรือ10เมตรดีล่ะนี่จะเล่ามั้ยไม่เล่าเดี๋ยวโดนคนจีนนะอะไรอ่ะก็นี่แซ่ฟากไงว้ายโอ๊ยตายแล้วช่วยเล่าดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวยาวเรื่องมันมีอยู่ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นที่เวทีคอนเสิร์ตของฉันสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านนะครับแขกท่านผู้เกียรติทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราจะมีการแสดงและมีการโชว์ในบนเวทีแห่งนี้ใช่ครับวันนี้จะมีน้องแพรเจ้าแม่คัฟเวอร์ใครชอบน้องแพรเจ้าแม่คัฟเวอร์ขอเสียงหน่อยเร็วครับผมครับ
และในงานวันนี้นะครับเรามีศิลปินมากมายแบบคับคั่งเยอะแยะมากมายเลยมีใครบ้างฮะและที่ไม่ว่าจะเป็นไอ้เพลินไอ้พศอียศอีผ่องฮะเดี๋ยวคุณเข้ามาเร็วไปผมไปก็เห็นบอกว่าศิลปินมาคับคั่งเลยไม่ว่าจะเป็นแบ็คพิงค์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 มาใครวะแบ็คพิงค์โอ้โหโฟอีฟอ่ะโฟอีฟโฟไม่รู้รู้จักโฟเอฟโอ้ยวันนี้ใครมาฮะศิลปินมากมายครับและที่สำคัญนะครับวันนี้นะครับน้องแพรของเราจะมีเซอร์ไพรส์ท้ายคอนเสิร์ตด้วยจริงมั้ยเนี่ยครับผมแต่ไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์ของเขาคืออะไรไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปพบกับน้องแพรเจ้าแม่คอปเปอร์กันเลยโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีแขกคุณพี่เกียรติท่านด้วยนะคะน้องแพรครับรู้สึกว่าแฟนเพลงหรือแฟนคลับนี้เยอะแยะมากมายนะครับชอบน้องแพรเนี่ยตื่นเต้นมากเลย FC ไม่เจอแป๊บเดียวทำไมจ๊ะผมงอกหมดแล้วอ่ะทองค่ะมันเป็นแฟชั่นเอาแฟชั่นเหรอแฟชั่นแฟชั่นหรือพรหมนาฏเฮ้ยอยู่ติดกันบ้านพี่อยู่แถวนั้นพี่ถึงรับได้โอเควันนี้แพรไม่ได้มาคนเดียวนะคะอ้าวมากับใครพาแดนเซอร์สาวสวยมาด้วยและที่สำคัญเขามีท่าประจำท่าเด็ดด้วยค่ะจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวให้โชว์ทีละคนเลยเดี๋ยวคือแดนเซอร์พามาสาวสวยสวยนะคะขอโทษขออยากรู้จักทำความรู้จักได้เลยค่ะเออน้องเชิญเชิญด้านหน้าน้องจ๋าชื่ออะไรจ๊ะอ่ะน้องฮิฮิอะไรไม่ใช่ค่ะหนูชื่ออะไรหนูชื่อพริ้วค่ะอ๋อแต่พอเวลาอารมณ์ดีจะหัวเราะแบบชื่ออะไรนะพริ้วพริ้วชื่ออะไรพริ้วค่ะน้องพริ้วน้องพริ้วนะครับน้องพริ้วน้องแพรค่ะน้องแพรมีพอพานแล้วแพรพริ้วแสดงว่าพอพานหมดเลยน่าจะใช่ต้องเตรียมแล้วจ๊ะแพมค่ะอ๋อแพรพริ้วแพมแพมค่ะเอาแล้วเพิดค่ะแพรพริ้วแพมเพิดน้องแมงวันหัวเขียวนะคะโอเคนะคะเต้นได้ปะเนี่ยเต้นได้สิครับแต่ลองยิ้มเลยจะเป็นแดนเซอร์เหรอแต่ลองยิ้มเลยลองยิ้มโอ้โหนี่เหงือกนี่แบ่งขายไหมขิงดองเป็ดย่างค่ะขยันตอบด้วยมีสะดุดด้วยน้องเพื่อนทำไมไม่ต้องอัมตัวเองสิไม่ได้หรอกค่ะก็คือหนูสวยที่สุดแล้วเดี๋ยวเขาก็มาอัมหนูไงสู้หนูอัมตัวเองไปก่อนเลยใช่ไม่เจ็บมากไม่เจ็บค่ะโอเคอันนี้น้องแพรครับอยากให้แดนเซอร์โชว์การเต้นได้ไหมได้เลยค่ะแต่ละคนจะมีสเต็ปแล้วก็ท่าเต้นประจำตัวอยู่แล้วค่ะพอสเต็ปลีลาการเต้นได้เลยฮะเอ๊ะอะไรเอ็นอะไรนี่ท่าอะไรฮะมายืนนั่นแล้วจดทะเบียนแล้วเหรอเดี๋ยวโยนก่อนไม่ต้องเถียงทีละคนใครเต้นก่อนได้เปรียบก็มันเอาหนูไปคุณพี่ขาดูสิคะหนูก็ยืนนึกอยู่แล้วเต้นท่าอะไรล่ะคะช่วยไม่ได้เข้าใจน้องแพมเดี๋ยวให้น้องแพมไหมน้องแพมยังไงค่ะพริ้วค่ะน้องพริ้วน้องพิวก่อนน้องพิวเต้นก่อนโชว์คนเดียวเลยนะเดี๋ยวเต้นอะไรก็ได้เต้นอะไรก็ได้แต่ไอ้แบบนี้ไม่เอาอ้าวและไอ้นี่ไอ้อย่างนี้ก็ไม่เอาฮิฮิได้ไหมฮิฮินี่คุณพี่ขาฮิฮิได้แต่ไอ้แบบไม่เอาได้ไม่เอาโอเคมาดนตรีไอ้จะตัดเครื่องต่อเนาะต่อเนาะต่อเนาะตามแล้วพอแล้วพอจบโอ้ยจบจบอะไรที่บอกท่าเมื่อกี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะหนูเนี่ยงั้นเอาท่าที่ห้ามด้วยเอาค่ะโอเคอันนี้น้องอะไรนะไม่ทำไมน้องอะไรน้องอะไรมีอะไรก็พูดมาผมจะได้จำชื่อคุณได้ชื่ออะไรพิวค่ะน้องพิวนะครับน้องพิวต่อไปทางไม่พิวแล้วน้องแพมน้องแบบให้น้องพิวพักแป๊บน้องแพมมโหรีมาเลยค่ะดูสเต็ปดิน้อง
แผ่มเต้นท่าอะไรอ่ะท่าโดนรถทับขาหลังเนี่ยนะเออขอโทษครับเออเมื่อกี้ผมประกาศไมเคิลคิงไม่ได้เอาหมีแพนด้ามานะฮะพี่เสกโลโซครับชอบพี่เสกพี่เสกเขารวยมากนะคะรวยยังไงอ่ะเขามีถนนเป็นของตัวเองด้วยเฮ้ยมีเหรอพี่เสกมีถนนตัวเองถนนอะไรอ่ะกาญจนาพิเศษโอ้โหช็อตหนักมาก